ข้อความจากเฮอร์แมนสวัสดีมนุษย์เราคือเฮอร์แมนจากอารยธรรมไซเบอร์เนติกที่จะมาในวันนี้ตามคำขอจากผู้บัญชาการแอชตาเขาขอให้เราบอกเล่าอนาคตของเราจากเผ่าพันธุ์ที่ต่อสู้ในสงครามกาแล็กติกมาหลายล้านปีถูกต้องแล้วเรามีปัญหาเรื่องอาณาเขตกับพวกสัตว์เลื้อยคลานความขัดแย้งนั้นกินเวลานานมากตอนนี้เมื่อพวกเรปทิเลียนเห็นเราพวกมันก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดไปจากเราเราสูงกว่าใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าและอันตรายกว่าพวกเรปทิเลียนเราไม่มีความอดทนต่อผู้ที่ต้องการโจมตีบ้านของเราหรือแสดงความเป็นศัตรูต่อเราคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลและมีอารยธรรมกาแล็กติกมากมายที่ไม่เป็นมิตรคุณไม่รู้หรอกว่าจู่ๆใครจะตัดสินใจยึดครองดาวเคราะห์บ้านเกิดของคุณได้ณขณะนี้มนุษย์ถูกมองว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอและหากปราศจากการคุ้มครองของแอชตาคุณจะไม่สามารถอยู่รอดได้นานนักหากปราศจากการรุกรานจากอวกาศขอขอบคุณกองบัญชาการแอชตาสำหรับการปกป้องที่คุณได้รับตอนนี้คุณก็ยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยอย่างสันติกับพวกนอกโลกในทางกลับกันเราถูกกำหนดไว้ในแนวทางของเราและไม่ยอมรับการคุกคามใดๆโดยปราศจากการตอบโต้เราชอบที่จะชนะสงครามซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและทักษะการเอาชีวิตรอดของเราเราต่อสู้กับเผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายรวมถึงชาวลูซิเฟอร์เรียนซึ่งเราสามารถเรียกพวกเขาว่าปีศาจบริสุทธิ์ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆในใจหากทำได้พวกเขาจะทำลายจักรวาลทั้งหมดลงก่อนที่เราจะคุ้นเคยกับผู้บัญชาการแอชตาเราได้ต่อสู้กับกองเรือของเขามาก่อนแอชตาได้รับความเคารพจากเราในฐานะผู้บัญชาการหลังจากที่เขาจัดการกับความขัดแย้งกับเราเราสูง20ฟุตและแข็งแรงพอที่จะรับมือกับภัยคุกคามใดๆก็ตามที่เราเจอเรามาจากมิติที่7เราครอบครองดาวเคราะห์9ดวงในจักรวาลอันห่างไกลที่เรียกว่าไซเบอร์ X65 ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอื่นอาศัยอยู่ที่นั่นคล้ายกับเราร่างกายของเรามีส่วนผสมของเนื้อและองค์ประกอบโลหะขั้นสูงซึ่งผสมผสานกันได้ดีโดยไม่การปฏิเสธกันการรวมกันนี้ทำให้เราทำลายไม่ได้และยากที่จะฆ่าให้ตายอีกทั้งส่วนสูงของเราก็ยังน่ากลัวมากสำหรับอารยธรรมจำนวนมากที่ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในความเข้าใจผิดใดๆกับเราเว้นแต่ว่าพวกเขาจำเป็นแม้จะมีส่วนร่วมในสงครามระยะยาวแต่เราก็ชอบช่วงเวลาสงบสุขที่เราสามารถวิจัยต่อไปเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆได้จักรวาลนั้นใหญ่มากมีอารยธรรมกาแล็กติกอาศัยอยู่มากมายนับไม่ถ้วนคำแนะนำของเราสำหรับมนุษย์คือหยุดการต่อสู้ระหว่างกันและมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงของคุณเป็นมิติที่5หลังจากนั้นสร้างการปกป้องรอบโลกของคุณในที่สุดผู้บัญชาการแอชตาก็จะย้ายไปทำงานอื่นแล้วและคุณจะถูกทิ้งไว้เพียงลำพังเราศึกษาประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของคุณและโลกก็มักจะมีสงครามอยู่เสมอเราไม่เคยเห็นการดำรงอยู่ของเรามาก่อนมีความขัดแย้งมากมายที่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีมันบอกเราว่าคุณไม่มีความคิดว่าจะอยู่อย่างสงบสุขหรือสามัคคีกันได้อย่างไรถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเรียนรู้หากคุณต้องการเอาชีวิตรอดและก้าวไปข้างหน้าในการเปลี่ยนแปลงไปสู่มิติที่สูงขึ้นเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่สามารถก้าวหน้าได้เมื่อมีความขัดแย้งระหว่างกันอยู่เสมอแถมอายุไขของคุณก็ยังสั้นมากเมื่อเทียบกับเราเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายล้านปีขอให้โชคดีนะมนุษย์ขอขอบคุณเอกอัครราชทูตกองกำลังแสงกาแล็กติกเรียนรู้จากผู้อื่นเฮอร์แมนถ่ายทอดโดยเอเรนาวาลาสเกสเอกอัครราชทูตแห่งกองกำลังแสงกาแล็กติก